ในสำหรับวีคแรกนะคะวันนี้สัปดาห์ที่สองเนาะวีคแรกมีอยู่สามข้อจะทำลงในสมุดก็ได้กระดาษก็ได้หรือว่าจะในคอมแคปมาให้เรียบร้อยนะคะโจทย์มีแค่สามตัวซ้ำๆก็คือการแปรรูปอาหารที่มาจากผักห้าชนิดการแปรรูปอาหารที่มาจากผลไม้ห้าชนิดแล้วก็การแปรรูปอาหารค่ะที่มาจากเนื้อสัตว์อยู่ห้าชนิดซึ่งใครเพิ่งเข้ามาค่ะแบบเรียนหน้าแบบเรียนลักษณะนี้ลูกไอที่เป็นสวนถามตรงนี้ค่ะคำตอบหรือแนวคำตอบไม่ต้องหาในเน็ตเลยค่ะอยู่ในแบบเรียนหน้า56ค่ะในตารางเขาจะบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวพืชตระกูลถั่วเราได้ละเรื่องพืชผลไม้เราก็ได้ละในข้อที่2แล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะหรือว่านมเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของข้อที่3ซึ่งมันมีเยอะกว่า5ชนิดที่มีกำหนดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทำมาส่งให้เรียบร้อยวิธีการส่งในไลน์กลุ่มซึ่งมีตั้งให้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการสมุดเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนลงในกระดาษก็ได้หรือว่าทำลงใน iPad ของเราแล้วก็แคปมาส่งมีตก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวโจทย์นี้นะคะจะลงไปที่ไลน์กลุ่มอีกหนึ่งรอบคุณครูคะหนูยังไม่ได้เข้าไลน์กลุ่มค่ะโอเคค่ะให้เพื่อนดึงได้ไหมลูกใครเอ่ยได้ไม่งั้นชีน่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ย้อนให้ชีหนึ่งทับหนึ่งชีน่าจัดการค่ะลูกในไลน์กลุ่มหนึ่งทับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะมาดูค่ะเราจะมาวิเคราะห์ทางการตลาดบางคนจะงงว่าเอ้ามีสอนการงานทำไมโผล่หน้านี้หน้านี้เพิ่งมีแคปล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาสอนเราค่ะเป็นข้อมูลของเมื่อวานเราสังเกตดูนะคะราคาอันนี้คือราคาข้อมูลของผักสังเกตดูว่ากระชายขาวเนี่ยค่ะราคาต่ำสุดที่60สูงสุดอยู่ที่80ซึ่งอันเนี้ยคือราคาขายส่งที่กระทรวงกำหนดยังไม่นับตลาดที่อยู่หน้าบ้านเรานะคะและเดี๋ยวมิดอีก2สไลด์ค่ะมิดจะเทียบราคาของอะไรดีราคาของเนื้อสัตว์ให้ดูเนาะยกตัวอย่างค่ะในชาร์ตบอร์ดเนี่ยค่ะขึ้นช่ายค่ะ130บาทหนูจำราคาของขึ้นช่ายไว้นะคะ130คือถูกสุด150คือแพงสุดราคานะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผักขึ้นราคาสูงมากขึ้นช่ายอยู่ที่130เขาเรียกว่าสูงสุดเลยก็คืออยู่ที่150เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำไมถึงต้องพูดการถนอมอาหารเพราะผักบางชนิดผลุกมันสามารถถนอมอาหารได้ยกตัวอย่างเช่นผักการถนอมอาหารน่ะพวกผักหนูไม่ค่อยชอบแต่พอพูดถึงว่ากิมจิโอเคหนูชอบกันหนูทานได้เพราะฉะนั้นไอ้กิมจิอะค่ะมันก็มาจากพวกผักกาดขาวเหมือนกันเดี๋ยวมาดูราคานะหน้าถัดไปดูตรงนี้ลูกผักกาดขาวค่ะอันนี้หัวผักกาดเนาะดูราคาตรงนี้ลูกหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้ราคาปลาเข้าไปอยู่ที่250แล้วค่ะซึ่งหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยค่ะเขาสามารถนำมานองได้แต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ค่อยนิยมมาดูมะนาวกันบ้างมะนาวปัจจุบันนี้ราคา 3.5 ถึง 4เนี่ยต่อลูกนะคะต่อผลเพราะเขาบอกว่าต่อผลมะนาวแพงสุดจะแพงในช่วงหน้าร้อนนี่เคยเจออยู่ที่ลูกละประมาณ8บาทถูกสุดอยู่ที่ลูกละ1บาทอันนี้คือราคาขายปลีกปัจจุบันนี้ค่ะมะนาวเบอร์1เบอร์2ก็อยู่ที่ลูกละ3บาท4บาทต่อมามะนาวเบอร์3เบอร์4เล็กลงหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ2ถึง3บาทอันนี้คือราคาล่าสุดนะคะที่นิดหามาให้ซึ่งตอนนี้หนูจำไว้นะราคาผักบางชนิดถึง200แล้วแต่พอมาดูเนื้อสัตว์ค่ะอย่าลืมว่าผักพวกนี้มันใช้ระยะเวลาการปลูกที่3เดือน1เดือนถึง3เดือนแต่เนื้อสัตว์ค่ะกว่าจะเลี้ยงได้กว่าจะได้เนื้อของเขาเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนถึง8เดือนค่ะราคาเนื้อไก่ค่ะไก่พาซีกอยู่แค่80บาทนะคะซึ่งนี้จะย้อนหน้าต่อก่อนหน้านี้คือดูมะนาวค่ะดูหน่อไม้ฝรั่ง120นะลูกตอนนี้เนื้อไก่อยู่ที่แค่80บาทอกไก่ค่ะเขาบอกว่าอกไก่มีประโยชน์ที่สุดอยู่ที่70บาทปีกไก่บนที่เราชอบทานกันก็อยู่ที่70บาทปีกไก่เต็มอยู่แค่80
80บาทเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้ราคาผักก็สูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดอีกแต่เราก็จะพูดว่ากินแค่เนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้เนาะเพราะอาหารมันไม่ครบ5หมู่มาดูต่ออันนี้เป็นเนื้อหมูบ้างที่นี่หามาซี่โครง150เนื้อแดงของหมู125ซึ่งถูกกว่าผักบางชนิดอันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับจำพวกกลไกทางการตลาดนะคะต่อมาค่ะถามว่าการแปรรูปอาหารมันสำคัญยังไงนะคะมันอยู่ทั้งถามว่าเราไม่กินอาหารได้ไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเลือกบริโภคอาหารเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จะถามนะคะว่าวิธีการเลือกอาหารแต่ละชนิดอะใครบ้างสำหรับคนที่รายงานตัวแล้วนี่จะขอข้ามนะคะคนแรกเลยค่ะที่นิดขอเช็คก่อนจะถือว่าเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะคะข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตอยู่ไหมคะครับข้าวโอ๊ตยกตัวอย่างวิธีการเลือกซื้อปลาก็ได้วิธีการเลือกซื้อปลาถ้าแม่บอกว่าให้เราไปจ่ายตลาดข้าวโอ๊ตเราจะมีวิธีการเลือกปลาที่แบบพื้นฐานเบสิกยังไงบ้างเช่นหาปลาที่มันสะอาดไม่ค่อยมีกลิ่นคาวไม่ค่อยมีกลิ่นคาวในแบบเรียนไม่มีค่ะสังเกตดูอะไรของเขาพื้นฐานเลยจะสังเกตดูอะไรของเขาตาค่ะตาปลามันจะต้องเป็นยังไงตาปลาจะต้องใสถูกค่ะตาปลาจะต้องใสเกล็ดจะไม่หลุดค่ะแล้วก็บางทีอะค่ะเขาจะง้างดูบริเวณที่เป็นตรงเนี้ยค่ะครีบของเขาถ้าง้างออกแล้วครีบเขามันซีดนะคะหรือว่ามีกลิ่นสาบนั่นคือปลาที่มันไม่ค่อยสดละโอเคเข้าโอ๊ตถือว่ามาต่อมาค่ะออมสินค่ะออมสินคะยังไม่เป็นไรค่ะสุยค่ะสตางคิมเลขที่8ค่ะคิมเลขที่8เข้ามาหรือยังคะโอเคคิมนิดให้เลือกถ้าเป็นจำพวกหอมกระเทียมแล้วกันพวกหอมพวกกระเทียมพวกนี้ค่ะคิมคิดว่ามีวิธีการเลือกไหมกระเทียมคิดว่ายังไงเอาพื้นฐานเลยถ้าเราไปจ่ายตลาดเราไม่มันไม่มีใครที่จะอ่านคู่มือว่าวิธีการเลือกมันเป็นยังไงใช่ไหมพื้นฐานเลยเราจะมองครั้งแรกพวกกระเทียมพวกหอมพวกนี้ค่ะวิธีการเลือกของเราคืออะไรไม่ช้ำไม่ดำจำพวกนี้มันเป็นของแห้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันช้ำหรือดำสิ่งที่ควรดูสังเกตแรกๆเลยนะคะสำหรับจำพวกของแห้งคือไอพวกเชื้อราค่ะระวังให้ดีจำพวกเชื้อรานะคะอันนี้ก็คือวิธีการเตรียมวัสดุต่อมานิดขอถามอากิระค่ะเลขที่12ค่ะลูกอากิระคะยังไม่เข้ากุ้งกิ้งเข้ามาหรือยังลูกยังต่อมาวิธีการถ้านิดถามชิวอีกค่ะชิวอีกเปิดไมค์ให้นิดด้วยค่ะครับชิวอีกถ้าเราปอกแอปเปิลครับกำลังหั่นเป็นชิ้นๆแล้วอะปรากฏว่าสิ่งที่ข้อเสียของแอปเปิลก็คือพอหั่นแล้วอะมันจะเป็นสีคล้ำพวกมะเขือพอโดนลมแล้วมันจะเป็นสีคล้ำชิวอีกพอรู้พื้นฐานการถนอมอาหารให้มันเป็นสีขาวน่ารับประทานอยู่ไหมจำพวกมะเขือจำพวกแอปเปิลพอรู้ไหมเขาใส่อะไรลงไปไม่รู้ครับเขาใส่อะไรนะไม่รู้ครับเอาชิวอีกคิดว่าใครตอบได้ในห้องเราเนี่ยพุทธมั้งครับใครนะชายอะไรนะชายครับกายใช่ไหมพุทธชายพุทธ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 ชายโอเคค่ะพุทธเปิดไมค์ให้นิดค่ะครับพุทธชิวอีกบอกว่าพุทธต้องตอบได้แน่ค่ะวิธีการแก้ปัญหาผักผลไม้เมื่อปอกเสร็จมันค้ำเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรคะเราจะใส่อะไรผสมเข้าไปที่ผลไม้เกลือป่ะครับมันมี2กรณีคือเกลือค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมะนาวค่ะมะนาวจะเป็นกรดค่ะที่ทำให้ผลไม้นั้นมีสีที่ขาว
ถ้าพวกพ่อค้าแม่ค้าเราลองสังเกตดูสิว่าตอนปอกฝรั่งอ่ะหรือว่าไม่ใช่ตอนปอกแอปเปิลแล้วกันถ้าเราหันที่บ้านอ่ะหันไปสักพักหนึ่งสีแอปเปิลเราจะขาวค่ะแต่ถ้าเป็นรถที่เขาขายผลไม้อ่ะค่ะสีเขาจะค่อนข้างขาวเพราะพวกนี้ค่ะพอเวลาเขาสับแล้วอ่ะเขาจะแช่ในน้ำที่ผสมน้ำมะนาวตัวมะนาวค่ะมันจะเป็นกรดไปกัดทำให้เนื้อของผลไม้อ่ะมีสีขาวต่อมาการเลือกซื้อผักผลไม้เสร็จการประกอบอาหารค่ะเราจะมีความรู้พื้นฐานตั้งแต่เรียนประถมเลยว่าผักบางชนิดผลไม้บางชนิดเนี่ยค่ะวิตามินเขาเสียไปตั้งแต่ล้างดังนั้นค่ะการประกอบอาหารของผักบางชนิดก็อาจจะหลีกเลี่ยงการต้มนะคะแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือจำพวกเห็ดค่ะเห็ดต้องค่อนข้างที่จะสุกนะคะไม่งั้นเนี่ยมีสิทธิ์ถึงขั้นเขาเรียกว่าท้องเสียหรือเข้าโรงพยาบาลได้ต่อไปวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะสีของเขากลิ่นของเขาเราจะแบบเห็นแล้วก็รู้สึกได้เลยเดี๋ยวมีถามเนื้อสัตว์บ้างกายค่ะเลขที่4ค่ะกายกายเปิดไมค์ให้นิดด้วยค่ะครับอากายวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์กายคิดว่ามีอะไรบ้างพื้นฐานเลยถ้ากายจะไปตลาดซื้อเนื้อให้แม่เช่นเนื้อไก่บ้างอ่ะเอาพื้นฐานลูกพื้นฐานเลยผิดถูกไม่ว่าพื้นฐานเหรอครับอะกลิ่นเป็นยังไงอะมิดต่อให้กลิ่นยิ่งหอมนะครับเอาไม่หอมมันจะมีกลิ่นไม่เหม็นอะไรคะกลิ่นไม่เหม็นอะไรกลิ่นไม่ไม่เหม็นสาบค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยถ้าเนื้อหมูมันเริ่มเป็นสีเขียวลูกเนื้อหมูเขาจะเป็นสีชมพูค่ะไม่แกมแดงขนาดนั้นถ้าเป็นเนื้อวัวมันจะแกมแดงเนื้อไก่จะเป็นสีชมพูอ่อนเนื้อหมูจะเป็นสีชมพูเข้มหรือถึงขั้นแดงพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อไหร่แสดงว่ามานานแล้วล่ะนะคะโอเคกายผ่านไปแล้วต่อไปการจัดตกแต่งอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะมันทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นมาถึงเรื่องอาหารกระป๋องห้องมีมิตรเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมคะว่าประวัติของอาหารกระป๋องคืออะไรเราให้ห้องนี้ฟังแล้วใช่ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นต่อจากการแปรรูปอาหารค่ะอาหารกระป๋องเพราะบางอย่างเนี่ยมันสามารถแปรรูปได้แต่ค่ะเมื่อแปรรูปเสร็จค่ะมันก็ต้องผ่านวิธีการต้มผ่านวิธีการแกงผ่านวิธีการทอดดังนั้นค่ะเขาก็จึงมีวิธีคิดคนว่าถ้าเป็นอาหารกระป๋องอ่ะเช่นพวกปลากระป๋องถั่วข้าวโพดแล้วกันพอแกะเสร็จอะค่ะเขาสามารถรับประทานได้มันก็เลยมีวิวัฒนาการเริ่มจากนะคะกองทัพก่อนการถนอมอาหารมาดูก่อนค่ะการบริโภคอาหารที่เป็นพื้นฐานของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเลย5หมู่ก็จริงค่ะแต่วิธีการก็คือทั้ง4หมู่5หมู่เนี่ยมันสามารถถนอมอาหารได้หมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะพวกแป้งพวกผักผลไม้และแม้แต่กระทั่งน้ำมันมันก็มีวิธีการถนอมอาหารได้ทั้งหมดนะคะจำพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนมากเรามักจะถนอมอาหารด้วยวิธีการใดนิดถามไผ่ค่ะครับไผ่คะจงยกตัวอย่างค่ะวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาหรือหมูก็ได้ให้มีสักอย่างสองอย่างได้ไหมการถนอมอาหารของเนื้อสัตว์แปรรูปอะไรนะลูกการแปรรูปใช่การแปรรูปเนื้อสัตว์ค่ะเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดเป็นเช่นปลาแดดเดียวใช่ไหมคะโอเคผ่านค่ะคิมค่ะคิมจำพวกเขาเรียกว่าจำพวกมันสำปะหลังแล้วกันจำพวกข้าวเนี่ยถ้าข้าวอยู่นานๆนะคะเป็นหม้อวิธีการแปรรูปข้าวเนี่ยข้าวสามารถนำมาผลิตเป็นอะไรนอกจากหุงแล้วก็ทานเลยข้าวจำพวกแป้งค่ะอยู่ในจำพวกแป้งโอเคต่อไปอิมค่ะเลขที่9อิมเลขที่9ค่ะคะอิมค่ะผักอะค่ะอิมลองยกตัวอย่างการแปรรูปหรือการถนอมอาหารจากผักสักอย่าง2อย่างได้ไหมมีไหมการแปรรูปอาหารที่มาจากผักบอกไปให้แบบเรียนเฉลยใกล้เคียงอยู่ที่หน้า56ค่ะอยู่ที่หน้า56
เช่นอะไรอิมที่แปรรูปอาหารจากพวกผักค่ะพืชตระกูลถั่วก็เป็นผักใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างเช่นผักกาดดองใช่ไหมลูกจำพวกอะไรอีกแตงกวาดองใช่ไหมคะต่อมาโอเคค่ะอิมขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะเบคอนเลขที่11ค่ะเบคอนเลขที่11ค่ะเบคอนอยู่ไหมเบคอนไม่อยู่แป๊บนึงนะคะมิกขอนอกเรื่องแป๊บนึงชิวอีกแพนด้าแล้วก็เจเจค่ะเดี๋ยวหนูนำรูปอะค่ะใส่เข้าไปในอัลบั้มของวีคหนึ่งเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อนเนาะคิวอีกแพนด้าแล้วก็เจเจค่ะเดี๋ยวมิดรบกวนย้ายเข้าไปที่อัลบั้มนะคะอีกรอบหนึ่งเจเจอยู่ไหมคะไอ้ขอโทษค่ะอากิระเข้ามาหรือยังลูกคุณครูคะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะเชิญค่ะอากิระเข้ามาหรือยังคะยังเนาะแพนด้าค่ะต่อไปแพนด้าค่ะแพนด้าบอกวิบอกการแปรรูปผลไม้มาสักอย่าง2อย่างให้มิดฟังหน่อยค่ะการแปรรูปหรือการขนมอาหารที่มาจากผลไม้ค่ะเช่นอะไรเอ่ยขอถามหน่อยอีกครั้งได้ไหมคะการแปรรูปอาหารค่ะที่นำผลไม้มาแปรรูปเช่นอะไรบ้างคะนำผลไม้มาแปรรูปเช่นนี่จะยกตัวอย่างให้กล้วยตากอะไรพวกนี้ค่ะนอกเหนือจากกล้วยตากแพนด้าพออธิบายเพิ่มได้ไหมว่านอกเหนือจากกล้วยตากจำพวกผลไม้ที่นำมาแปรรูปเนี่ยมีอะไรบ้างกล้วยเชื่อมได้ไหมกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมได้ค่ะกล้วยตากล้วยกวนก็ได้โอเคขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายไขมันจากพืชและสัตว์เนี่ยมันก็มีวิธีการถนอมคือนำมาทำเป็นเนยต่างๆเก็บไว้ได้นะคะต่อมาค่ะพื้นฐานเลยนะคะเดี๋ยวนี้ขออธิบายก่อนพื้นฐานเลยไม่ใช่ว่าโอเคเราจะคิดจะแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าไอ้ผักพวกนี้ค่ะมันก็ต้องมีวิธีคัดก่อนนะคะเนื่องจากว่าการแปรรูปคือวัตถุประสงค์หลักก็คือทำให้อาหารเก็บไว้ได้นานช่วงของการแปรรูปที่ดีที่สุดก็คือผักชนิดนั้นๆหรือว่าของชนิดนั้นๆเนี่ยที่ต้องการแปรรูปนั้นมีราคาถูกเพื่อที่จะแปรรูปได้ต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีราคาถูกเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าผักพวกนี้มีลักษณะอย่างไรยกตัวอย่างนี้มียกตัวอย่างเช่นนะคะจำพวกแครอทก็จะพวกสำคัญคือไม่มีรอยแตกค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรอยแตกอย่าลืมว่าแครอทเป็นพืชใต้ดินลูกถ้ามีรอยแตกพวกทรายต่างๆมันจะซึมเข้าไปในรอยแตกต่อไปค่ะมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นพวกแตงตึ้งนะคะไม่มีรอยช้ำแตงกวาค่ะลูกกลมนะคะถ้าจับเมื่อไหร่หัวตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเหี่ยวแสดงว่าฝอส่วนตรงนั้นจะไม่สามารถรับประทานได้นะคะก็คือเขาขายนานแล้วแต่ยังขายไม่ออกต่อไปที่นี้ยกตัวอย่างค่ะผักกาดจำพวกนี้ค่ะสังเกตคือไม่มีรอยช้ำนะคะพอจับแล้วอ่ะมันจะต้องมีความแน่นไม่ปรุงข้างในแต่ถามว่าสัญชาตญาณเรามักจะต้องการความสวยนะคะแต่ว่าถ้ามีแมลงเจาะเล็กน้อยเราก็ยังสามารถเชื่อถือได้ว่าโอเคค่ะมันยังไม่มียาฆ่าแมลงเต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันผักเป็นหัวสวยเลยเนี่ยเขาก็จะมีแบบออร์แกนิกค่ะผักในมุ้งซึ่งไม่มีแมลงอยู่ซึ่งราคามันก็จะชาร์จสูงขึ้นไปอีกนะคะส่วนมากผักพวกนี้มันจะเริ่มเขาจะเลี้ยงด้วยยาฆ่าแมลงตั้งแต่เล็กไม่อย่างนั้นนะคะมันไม่สามารถอยู่รอดถึงปัจจุบันนี้แต่วิธีการปัจจุบันนี้ก็คือพวกผักพวกนี้ก่อนที่จะปรุงอาหารเราอย่าเพิ่งหั่นค่ะเราก็ไปแช่ในน้ำนะคะเป็นน้ำทิ้งก่อนหรือถ้าใครรู้จักพวกด่างทับทิมค่ะด่างทับทิมจะเป็นกระป๋องเล็กๆค่ะกระปุกเล็กเหมือนยาดมเลยอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง15บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่มิตรแนะนำด่างทับทิมเพราะว่าด่างทับทิมช่วยในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เป็นสารละลายจำพวกสารเคมีได้ด่างทับทิมจะลักษณะคล้ายเกลือแต่เป็นสีม่วงใช้ในการล้างผักได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ข้างกระทั่งคนที่โดนแมวกัดสุนัขกัดพื้นหาเลยล้างด้วยน้ำเปล่าไม่พอล้างด้วยแอลกอฮอล์ไม่พอเนี่ย
ก็ใช้ด่างทับทิมค่ะล้างแผลพื้นฐานได้นะคะหัวผักกาดต้องมีโคนแน่นนะคะต่อมาคะน้าต้องสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็กระหล่ำปลีม่วงนะคะไม่มีรอยช้ำค่ะต่อมาการเลือกซื้อผลไม้กันบ้างก้านควรจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้านเป็นสีเขียวแสดงว่าเขายังไม่สุกเด็ดมาก่อนองุ่นมักจะมีรสเปรี้ยวค่ะส้มนะคะก็ผิวเรียบเนียนแอปเปิลค่ะไม่เหี่ยวกล้วยนะคะถ้าคิดว่าทานไม่ทานให้เลือกสีที่เป็นแกมเขียวบ้างไม่ใช่เหลืองหมดนะคะถ้าเหลืองหมดเขาจะอยู่ที่ได้แค่ประมาณ 3-4 วันหนูทานไม่หมดหนูก็ต้องนำมาแปรรูปละฝรั่งก็คือผิวเรียบสิ่งพวกนี้ค่ะตั้งแต่เขาปลูกในสวนเลยเขาจะมีการห่อเพื่อไม่ให้เป็นรอยแมลงนะคะแล้วก็ละมุดก็มีผิวสีน้ำตาลอันนี้เป็นพื้นฐานค่ะสิ่งสำคัญค่ะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์กันบ้างอย่างแรกเลยค่ะกุ้งนะคะครีบตัวจะต้องใสครีบจะต้องมีติดทุกส่วนไม่มีส่วนใดที่มันหายไปต่อมาปูค่ะกดตรงกลางแล้วไม่บุ๋มค่ะเดี๋ยวมิดถามอันดาดีกว่าอันดาเปิดไมค์ให้มิดด้วยค่ะฮะอันดาอันดาชอบกินปูไหมกินได้ค่ะกินได้อันดาอันดามีวิธีการแยกตัวผู้กับตัวเมียไหมรู้ไหมว่าต้องดูตรงไหนดูตรงอะไรมันดูท้องค่ะท้องค่ะตัวผู้จะเป็นเหมือนเป็นลูกศรใช่ไหมอยู่ตรงกลางส่วนตัวเมียจะมีฝาเป็นลักษณะอะไรคะตัวผู้จะเป็นลูกศรชี้ขึ้นข้างบนส่วนตัวเมียอันดาพอจำได้ไหมว่าผู้ตัวเมียเนี่ยท้องของเขาจะมีลักษณะยังไงกลมๆค่ะถูกค่ะกลมๆค่ะจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะเป็นฝาที่เก็บไข่ไว้แล้วโอเคอันดามิดขอบคุณมากค่ะต่อมาชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะชมพู่ทานกุ้งไหมลูกทานค่ะทานโดยเฉพาะหมูกระทะเนาะชมพู่เคยสังเกตไหมกุ้งที่มันมีไข่ติดอะค่ะไข่ติดที่ท้องอ่ะมันจะมีไข่สีเหลืองกับไข่สีดำชมพู่พออธิบายได้ไหมว่าไอ้ไข่สีเหลืองที่ติดที่ท้องกุ้งอ่ะกับสีดำมันแตกต่างกันยังไงเอ็มสีดำตายแล้วค่ะสีดำคือเขาเทลูกออกหมดแล้วแต่สีส้มคือเขายังไม่ได้เทแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะว่าเวลากินชาบูหรือหมูกระทะก็แล้วแต่พยายามอย่ากินไข่ของเขาเพราะว่าอย่างไรดีเอาชมพู่มิต้องถามก่อนว่าตอนที่มันท้องมาติดไข่อ่ะชมพู่กินไข่เข้าไปไหมหนูไม่เคยกินไข่เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ไข่กุ้งที่เขาขายอ่ะมันก็อีกเกรดนึงไข่ที่มันติดท้องกุ้งอ่ะค่ะที่เราซื้อตามท้องตลาดอ่ะมันคือแหล่งสะสมของเชื้อโรคเพราะว่าไม่รู้ว่ากุ้งตายตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะคะข้อเสียก็คือไอ้ไข่ที่ติดบริเวณตรงเนี้ยพยายามดึงออกได้ก็ดึงออกไปเลยนะคะไข่สีดำคือกุ้งอ่ะเขาเทไข่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ฟองโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะชมพู่ต่อมาปลานะคะก็จะตาใสค่ะเหลืองมีสีแดงเกล็ดต้องเป็นเงานะคะสำคัญคือเขาบอกว่าให้กดที่ท้องของปลาลูกถ้ากดที่ท้องของปลากดปุ๊บมันเป็นรูแสดงว่าท้องของมันหรือว่าภายในของมันเสียแล้วนะคะสาเหตุที่มิตรอธิบายพวกนี้ค่ะก็เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารวิธีการแปรรูปเพราะการถนอมอาหารมันต้องเก็บไว้ได้นานนะคะเนื้อหมูก็เป็นสีชมพูอ่อนเนื้อไก่ต้องแน่นไม่ซีดไม่มีสีเขียวเนื้อวัวต้องเป็นสีแดงสดแต่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าบางชนิดเขาก็จะเอาเลือดวัวค่ะเอามาทาเพื่อให้เนื้อมันมีสีแดงเพราะฉะนั้นสังเกตดูก็คือเวลากดต้องไม่มีรอยบุ๋มนะคะแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นสาบส่วนการเลือกซื้ออาหารแห้งสิ่งสำคัญของอาหารแห้งค่ะคือเชื้อรานะคะถ้าพวกกระเทียมต้องไม่มีเชื้อราน้ำตาลต้องร่วนสังเกตว่าถ้ากลับไปบ้านนะคะมันจะเป็นกระป๋องสุญญากาศเลยที่ผู้ปกครองใช้นะคะไม่งั้นมดจะเข้าและอย่างสุดท้ายค่ะข้าวสารไม่มีรอยแตกหักนะคะตัวมอดค่อนข้างอันตรายไม่ใช่ว่ามีมอดตัว2ตัวไม่เป็นไรค่ะแต่พอพลิกข้างในอะค่ะคือมอดเต็มเลยการเลือกซื้ออาหารแห้งต่อมานะคะ
กุ้งแห้งพริกแห้งพวกนี้สิ่งสำคัญคือเชื้อราอาหารกระป๋องกันบ้างซึ่งอาหารกระป๋องพวกนี้ค่ะสิ่งแรกฝาปิดสนิทนะคะกระป๋องไม่มีรอยบุมีวันเดือนมีเครื่องหมายอย.นะคะซึ่งเครื่องหมายอย.สำคัญทุกอย่างเลยแต่ถ้าเครื่องสำอางจะเรียกว่าเลขที่จดแจ้งนะคะไม่เหมือนกันมีวันหมดอายุค่ะประวัติความเป็นมาของอาหารกระป๋องนะคะเริ่มจากเลยสงครามเลยค่ะนโปเลียนมหาราชค่ะเขาคิดวิธีการก็คือการขนส่งอาหารเข้าสู่กองทัพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอถึงกองทัพแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารบูดอาหารเสียค่ะเขาก็เลยตั้งรางวัลว่าคนใดที่สามารถพัฒนาความปลอดภัยของการเก็บรักษาอาหารได้สำหรับกองทัพค่ะก็จะมีรางวัลให้คนคนนั้นคือนิโคลัสค่ะที่สร้างอาหารกระป๋องขึ้นมานะคะด้วยผ่านกระบวนการความร้อนอันนี้เป็นเรื่องเสริมขึ้นมาเนาะการแปรรูปอาหารเนี่ยก็มาจากผลผลิตทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชตระกูลถั่วนะคะการบ้านค่ะยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่ในหน้าที่56ทำเสร็จแล้วเสริมเข้าไปที่อัลบั้มนะลูกนะมันจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราทำเสร็จแล้วประโยชน์ค่ะของการแปรรูปอย่างแรกเลยลูกช่วยรักษาผลผลิตค่ะอย่างที่สองช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตคุณภาพต่ำอะไรที่จำหน่ายไม่ได้สามารถนำมาแปรรูปได้แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูรูปนี้ใครกลัวเลือดเดี๋ยวนี้จะพยายามกระเถิบนะคะอันนี้เป็นการถนอมอาหารของประเทศจีนได้ยินเสียงไหมอามิดสูงถามใครดีพุทธขาเลขที่16พุทธได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงคลิปไหมไม่ค่ะโอเคสักครู่ค่ะเริ่มแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาเผาหมูด้วยฟางค่ะคือหมูทุบหัวเสร็จเผาทั้งตัวเลยอันนี้เป็นของประเทศจีนยูนนานนะคะเป็นหมูน้ำค้างก็คือหมูแดดเดียวที่บ้านเรานั่นแหละแต่ว่าเขาจะตากเป็นชิ้นใหญ่ขออนุญาตค่ะเนี่ยค่ะเผาทั้งตัวเลยให้เขาเรียกว่าให้ขนมันเตรียมอะค่ะน้ำขูดจะได้ขูดออกง่ายหลังจากนั้นค่ะเขาจะเอาขี้โคลนนะคะที่ร้อนๆเนี่ยเป็นควันอยู่เลยเอามาถูมันจะทำให้หมูเนี่ยมีสีเหลืองพอหมูเนี่ยถูได้ทั่วแล้วค่ะเขาก็จะขูดไอ้ตัวดำๆเนี่ยออกภาพถัดไปอาจจะค่อนข้างโหดร้ายเดี๋ยวนี้จะพยายามเลื่อนให้พอขูดเสร็จค่ะเขาก็จะหั่นหรือว่าชำแหละเนื้อหมูเนาะขูดเสร็จเขาก็จะพยายามที่จะหั่นหรือชำแหละเนื้อหมูขอโทษข้ามทำเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะหมักเกลือกับเครื่องปรุงตามท้องถิ่นของเขาทาด้วยเกลือค่ะแล้วก็เครื่องปรุงท้องถิ่นนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ2คืนคล้ายๆกับหมูแดดเดียวเลยซึ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมของเขาคืออะไรบ้างนะคะพื้นฐานก็คือพริกกับเกลือเจียวนิมิตไม่รู้จักหมักพื้นฐานเหมือนหมูทั่วไปแต่วิธีการของเขาก็คือจะนำมาแฝงค่ะใส่เชือกแล้วก็ตากไว้ชิงไว้หนึ่งคืนแบบนี้ลูกนำไปตากชิงไว้ค่ะแบบนี้เขาบอกว่าตากแบบนี้เสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยวิธีการใช้งานของเขาก็คือถึงเวลาเนี่ยค่ะเขาก็จะนำมาขูดตัวเชื้อราออกแล้วก็นำมาประกอบอาหาร
เดี๋ยวนี้ขอสรุปเลยจ้ะหาคนสรุปให้มิตรฟังดีกว่าพุทธขาพุทธเลขที่16ค่ะพุทธพุทธพอจะบอกประโยชน์1ประโยชน์ของการแปรรูปอาหารได้นะคะแค่ประโยชน์แค่ข้อเดียวค่ะคนอื่นเตรียมไว้เลยนะคะต่อจากพุทธอาหารจะสามารถอยู่ได้นานกว่าปกติโอเคค่ะเยี่ยมค่ะต่อมาข้าวปั้นค่ะเลขที่17ค่ะอาหารเก็บไว้นานข้ามนะคะข้าวปั้นครับประโยชน์ของการถนอมอาหารค่ะข้าวปั้นอยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวมิดวนมาถามข้าวปั้นอยู่ในแบบเรียนก็มีนะเจเจค่ะมิดขอสรุปหนึ่งอย่างค่ะนอกจากอาหารเก็บไว้ได้นานแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกคะในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารคะลูกแปรรูปอาหารทำให้แบบว่านำไปขายเองดีกว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าใช่ไหมคะครับโอเคค่ะเพิ่มมูลค่าของสินค้าค่ะโอบามาคะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเป็นการที่ทำให้อาหารเนี่ยเก็บไว้ได้นานโอมาประโยชน์ของเขามีอีกค่ะอะไรบ้าง1ข้อค่ะโอบามาอยู่ไหมนี้ขอข้ามเป็นชีน่าก่อนค่ะชีน่าคะประโยชน์1ข้อค่ะของการแปรรูปอาหารค่ะทำให้อะไรดูค่ะเปิดไปที่หน้า57ชีน่าแบบเรียนหน้า57ลูกสักหนึ่งข้อทำให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นแหละคือหัวใจสำคัญของเขาจากกล้วยทอดนะคะถ้ากล้วยหวีหนึ่งขายแค่20บาทเจเจก็บอกว่าถ้าแปรรูปเป็นกล้วยกวนกล้วยตากแล้วค่ะมันขายแพ็คละ35บาทเลยมันมีหลายอย่างค่ะอะไรนะลูกช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตใช่เพิ่มมูลค่าเจเจพูดไปแล้วเอาที่มันไม่ซ้ำกับเจเจอะบางอย่างถ้าเป็นของดิบอะหรือว่าเป็นของสดอะมันทำค่อนข้างยากใช่ไหมคะมันช่วยทำให้อาหารเนี่ยทานได้เป็นไงขึ้นบริโภคได้ง่ายขึ้นบริโภคได้ง่ายขึ้นค่ะจำพวกถั่วกระป๋องข้าวโพดกระป๋องค่ะโอเคมิสขอเวียนมาที่ข้าวปั้นข้าวปั้นอยู่ไหมคะลูกไม่อยู่เนาะโอบามาไม่อยู่ค่ะเหลือ1นาทีสุดท้ายนะคะมิสเตือนเรื่องการบ้านอีกทีนึงนะคะเตือนเรื่องการบ้านอีกทีนึงว่าให้ทำเสร็จเนี่ยค่ะส่งเข้าไปที่กลุ่มนะคะมิสร้างอัลบั้มให้แล้วนะคะจำพวกนี้เดี๋ยวมิสหาให้ก่อนอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันตรงนี้ค่ะสำหรับการแปรรูปถนอมอาหารก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะอย่าลืมทำการบ้านส่งเข้าไปที่อัลบั้มด้วยค่ะสวัสดี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 ค่ะ